จารย์พูดอย่างไรมาคนคุ้มหลับไปที่สบสที่แรกคือไม่ใช่ศัลยกรรมตกแต่งแน่นอนใช่ค่ะแล้วก็มาได้ไปปรึกษาคุณหมอด้วยบอกว่าตอนที่เราผ่าตัดอาจจะเสร็จอันนี้เราก็เพิ่งรู้กันเมื่อวานที่คุณหมอคือพอเราออกมาจากห้องผ่าตัดตอนที่เขาให้กินยาแก้ปวดหมอบอกกินทาราได้อย่างเดียวแต่ทางหมอที่ผ่าตัดให้เราอ่ะให้เรากินบูเฟนเอสเอ็นคือจับได้ก็อยากจะจับคือให้ผู้หญิงจับได้นะเราไม่ได้ถามว่าคือแบบเขาจับได้เขาบอกว่าทางเรียนเขาก็บอกว่าหมอที่ทำให้เราเขาก็บอกว่าปกติแต่จริงๆคือมันไม่ปกติแล้วค่ะคือมันแข็งเป็นก้อนหินแล้วเวลาเรามีอาการเป็นโครงอากาศตลอดเวลาแล้วซิลิโคนมันแบบเหมือนมันดิ้นได้อะแล้วก็จับตอนนี้จะนั่งสมมติจับนั่งสมมติแล้วแหละนั่งเลยนั่งเลยไม่ได้เตรียมมาค่ะแต่ว่าเดี๋ยวไปขอทานขอทาน